โอมิครอนในจังหวัดกอเต็งของแอฟริกาใต้เนี่ยพบการติดเชื้อไต่ขึ้นสูงกว่าการระบาดของคลื่นระลอกก่อนหน้านี้หรือเวฟก่อนหน้านี้แต่จำนวนเคสหรือกรณีที่เข้าโรงพยาบาลเนี่ยไม่แตกต่างกันและดูเหมือนว่าจะขึ้นช้ากว่าช่วงการระบาดของเดลต้าในจังหวัดกอเต็งนี้ซึ่งอาจแปลความแบบตรงไปตรงมาว่าผู้ป่วยหนักของเวฟโอไมครอนช่วงแรกนี้น้อยกว่าตอนที่เดลต้าบุกซึ่งปัจจัยสำคัญอาจจะเป็นโอไมครอนเนี่ยไปติดกับกลุ่มคนที่อายุน้อยและยังไปไม่ถึงกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวนั่นคือข้อสังเกตของดร.อนันต์ผมไปดูกราฟนี้เป็นกราฟที่ดร.อนันต์อ้างอิงเป็นกราฟที่ดึงมาจากหนังสือพิมพ์ Financial Times ด้านซ้ายกับด้านขวานะครับดูพร้อมๆกันเลยนะครับด้านซ้ายคุณจะเห็นความชันของเส้นล่าสุดซึ่งเป็นเส้นซ้ายเส้นสีแดงๆซ้ายๆล่ะฮะนั่นคือความชันซึ่งมันชันมากนั่นคือการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อซึ่งเป็นสายพันธุ์โอไมครอนดูกราฟด้านซ้ายจะเห็นว่าโอไมครอนเนี่ยมันชันแล้วมันขึ้นในลักษณะที่มี slope เนี่ยมีความชันเนี่ยมากกว่ามันแอนขึ้นมากกว่าการเพิ่มขึ้นในอัตราการติดเชื้อของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 สายพันธุ์เดลต้าในระยะแรกๆที่ระบาดในแอฟริกาใต้ในกอเต็งเนี่ยแหละแต่ถ้าคุณดูกราฟด้านขวานะฮะมันเล็กๆเหมือนกันแต่ว่ามันชัดเส้นที่อยู่ด้านซ้ายของกราฟด้านขวาเส้นเล็กๆแดงๆนั่นแหละฮะมันไม่ชันฮะเส้นนั้นเนี่ยนี่อ้างอิงจาก FT นะครับซึ่งดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนาเขานำมาโพสต์เส้นนั้นเนี่ยมันสะท้อนอัตราผู้ป่วยซึ่งเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเขาเรียกว่า hospital admission admit เข้าโรงพยาบาลรับการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลปรากฏว่าตัวเลขคนซึ่งรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการติดอเมอร์ครอนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นในอัตราซึ่งไม่ได้สูงเท่าในสมัยซึ่งเดลต้าระบาดมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าอาการของโอไมครอนเนี่ยมันอ่อนกว่าเดลต้าใช่ไหมตามที่มีการเล่ากันและกล่าวขานกันโดยหมอหลายๆคนซึ่งเล่าเรื่องออกมาจากที่แอฟริกาใต้เนี่ยมันเป็นเช่นนั้นใช่ไหมมันเป็นไปได้ว่ามันเป็นเช่นนั้นผมกลับไปที่โพสต์ของดร.อนันต์อีกปัจจัยคือประชากรของกอเต็งอาจจะมีภูมิคุ้มกันพอสมควรจากการระบาดคลื่นระลอกต่างๆเวฟต่างๆก่อนหน้านี้ไปแล้วและจากวัคซีนที่มีการฉีดกันแล้วซึ่งภาพคงจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆถ้าจำนวน ICU มีไม่มากเหมือนช่วงเดลต้าระบาดแสดงว่าภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะ T เซลล์จะยังคงจะที่จะมีส่วนช่วยลดแรงกระแทกได้พอสมควรมันมีที่มาของข้อมูลซึ่งเป็นบทความใน FT นะครับซึ่งก็ตามอ่านดูได้มันมีข้อสรุปพื้นฐานซึ่งณเวลานี้ผมจะสรุปนะฮะทุกๆวันเวลาผมวิเคราะห์ประเด็นต่างๆเอาเนื้อหามานำเสนอผมก็ต้องสรุปที่แน่ๆเรื่องหนึ่งซึ่งสรุปได้ก็คือว่าจากตัวเลขตอนนี้ซึ่งออกมาเนี่ยนะฮะคนซึ่งติดสายพันธุ์โอไมครอนแล้วต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ยน้อยกว่าในสมัยช่วงแรกซึ่งเดลต้าระบาดแล้วติดแล้วต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลตัวเลขมันเป็นอย่างนี้จริงๆคราวนี้มันจะแปลว่าไอ้คนที่ติดโอไมครอนเนี่ยมีอาการน้อยกว่าเพราะว่ามีภูมิจากการเคยติดเดลต้าหรือมีภูมิจากการได้รับวัคซีนไปแล้วก็เลยมีอาการซึ่งอ่อนเมื่อติดโอไมครอนมันอาจจะแปลว่าอย่างนั้นก็ได้หรืออาจจะเป็นไปได้ว่าไอ้คนซึ่งติดโอไมครอนแล้วก็ไม่เข้าโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะเป็นคนซึ่งไม่เคยฉีดวัคซีนเลยก็ได้อาจจะเป็นคนซึ่งไม่เคยติดเชื้อโดยธรรมชาติเลยแม้กระทั่งหนึ่งรอบก็ได้มันยังไม่มีข้อมูลที่บ่งชี้ตรงนี้แต่ว่าโดยองค์รวมของเรื่องถ้าคุณตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องตั้งแต่โอไมครอนเริ่มระบาดที่บอตสวานาที่แอฟริกาใต้แล้วไปที่ยุโรปบ้างในบางประเทศไปที่ฮ่องกงด้วยแล้วก็มาในโซนเอเชียบ้างอย่างสิงคโปร์เนี่ยมันยังไม่มีไงที่เป็นอาการแบบที่สาหัสรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตจากการติดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 สายพันธุ์โอไมครอนผมไม่ได้บอกว่ามันจะไม่มีนะแต่ว่าความที่มันยังไม่มีเนี่ยจนถึงณเวลานี้เนี่ยมันก็แปลว่าเราสามารถมีความไว้วางใจต่อสถานการณ์การระบาดของสายพันธุ์นี้ได้มากยิ่งขึ้นไหมมันเป็นไปได้ไหมว่าพอถึงเวลาอีกสัก 5-6 วันหลังจากนี้เนี่ยหลายๆประเทศที่ห้ามคนซึ่งเดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของสายพันธุ์โอไมครอนเนี่ยห้ามคนเดินทางมาเนี่ยห้ามนักท่องเที่ยวเดินทางห้ามคนเดินทางห้ามบินเข้าเนี่ยการแบนเที่ยวบินจากประเทศในทวีปแอฟริกาทั้งหมด8 ประเทศด้วยกันเนี่ย คำสั่งยกเลิกระงับการบินเนี่ยจะถูกยกเลิกแล้วสามารถเดินทางได้เหมือนเดิมได้ไหมคือผมไม่ได้พูดเล่นนะฮะแต่ว่าสภาพความเป็นจริงในวันนี้ก็คือว่าสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยน่ากลัวกว่าสายพันธุ์โอไมครอนในถ้าพูดถึงผลกระทบที่มีต่อร่างกายนะและถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันไม่ต้องมานั่งเป็นห่วงถึงการระบาดของสายพันธุ์โอไมครอนหรือเปล่าเชื่อเลยว่านั่นอาจจะเป็นนโยบายในระยะเวลาอันใกล้ก็คือว่าโอไมครอนไม่เป็นประเด็นอีกต่อไปแต่ว่ากลับมาเป็นห่วงเกี่ยวกับการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าเฉยๆเหมือนเดิม